นะครับดูครับว่าจะเลือกอะไรคือคนอื่นน่ะอาจจะเล่นตัวที่ยืนถนัดเนี้ยน่าจะจับตามองแต่คนนี้น่าจับตามองรู้สึกต้องเป็นทีมทางฟิเรนเซ่ก็เป็นทีมฟิเรนเซ่ก็เป็นฟิเรนเซ่นี่นะฮะส่วนทางทีมเมอร์เมดก็เป็นเมอร์เมดต้องดูว่าเขาจะเล่นอะไรครับทั้งสองคนเนี้ยเป็นตัวพลิกเรียกว่าเป็นตัวพลิกครับเป็นตัวทําลายครับทําลายเกมของฝ่ายตัวเองฮะก็ต้องดูแล้วกันว่าจะออกมายังไงครับนี่ก็รอทั้งสองทีมเลือกอยู่ครับแล้วก็ใครที่เข้าหน้าเว็บของเราฮะเว็บ TGPL ของเราเนี่ยจะเห็นว่ามีรูปร่างหน้าตาที่มันแปลกขึ้นนะสาเหตุนี้ฮะมันจะมีความพิเศษอยู่นะใครที่เป็นแฟนๆของหนังสือ Com Gamer New แบบนี้กับหนังสือ Mobile New ซึ่งกำลังจะวางแผงแล้วนะเล่มที่4มีความพิเศษให้แน่นอนแล้วมีการเลือกทีมมาแล้วครับเห็นไลน์อัพแล้วว่าใครเลือกอะไรฮะโหแล้วมันเป็นการออฟพิกนะต้องบอกก่อนนะฮะว่าเป็นการออฟพิกนะครับมาดูไลน์เนมเลยฮะว่านี่ฮะเมอร์เมดเลือกแพนดาริลมาครับส่วนทางซินนิดเนี่ยเลือกบูชเชอร์แล้วก็คุณฟินครับเลือกเป็นวีเวอร์ฮะหรือว่ามดนั่นเองแล้วคุณไมค์ไทสันเนี่ยเลือกเป็นสลาด้าครับส่วนทีมฟิเรนเซ่เนี่ยเพื่อนขอมาเนี่ยเขาเล่นเป็นไทนี่ครับส่วนป็อกกี้เขาเล่นเป็นเบอร์ตี้ฮันเตอร์ครับน่ารักอ่ะเลือกเป็นสเลเยอร์ฮะยังเหลือขาด2คนนะทีมเพนเซ่ส่วนทีมเมอร์เมดเลือกอีกคนเลือกแล้วฮะพัสวันเลือกเป็นตัวเป็นไลออนครับก็เท่าที่ดูฮะคือหลายๆคนอ้าวมีการหลุดฮะคุณไม่ให้สันหลุดไปฟิเรนเซ่เลือกมาฮะเป็นจักกิโลครับจักกิโลเนี่ยของฟิเรนเซ่เนี่ยเขาจะเล่นด้วยเรียกว่าอะไรอ่ะทักษะฮะที่หลายๆคนเนี่ยชอบว่าค่อนข้างทำเกมได้ดีนะครับตอนนี้โอ้แล้วทางทีมฟิเรนเซ่เนี่ยมีตัวหยุดใช้สกิลหยุดเนี่ย3ตัวเลยนะครับมีตัวสตันน่ะ2ตัวแต่ว่าตัวแช่แข็งอ่ะ1ตัวแล้วก็ยังมีบอดี้ฮันเตอร์ฮะเป็นตัวที่คอยไปเบรกเกมฝ่ายตรงข้ามได้ดีด้วยแล้วก็เป็นตัวปวดฝ่ายตรงข้ามฮะต้องดูแต่ว่าทางทีมเมอร์เมดเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะมีทั้งบูชเชอร์คือต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องจับตาบูชเชอร์ดีฮะคือเวลาเขาเดินไปปวดสำหรับทีมฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมันน่ากลัวฮะเวลาเขาหายต้องดูว่าคุณซินิ่งจะเล่นได้ดีหรือเปล่าถ้าเล่นได้ดีเนี่ยบอกได้เลยว่าทีมฟิเรนเซ่เนี่ยลำบากแน่ฮะต้องบอกอย่างนี้เลยฮะแล้วก็ตัวยังมีสลาด้าอยู่นะสลาด้าก็เป็นตัวเปิดให้เพื่อนนะก็วิ่งเข้าไปแล้วก็สตันให้เพื่อนหรือว่าจะมีไลออนนะที่มีทั้งสตันมีทั้งเฮกนะแล้วก็มีฉีดได้ด้วยต้องดูแล้วกันนะว่าการวางแผนการจัดเลนเนี่ยของทางทีมเมอร์เมดเนี่ยจะวางรูปแบบไหนส่วนทีมฟิเรนเซ่เนี่ยก็คงโอ้โหแล้วมีเลือกตัวสุดท้ายมาเป็นเทมพ่าอาซาซิงครับโอ้โหมีตัวสตันสองตัวตัวจุดหนึ่งตัวนะมีตัวโอ้โหแล้วมีตัวปวดหนึ่งตัวอย่างบอตตี้ฮันเตอร์แล้วยังมีเทมพ่าอาซาซินนะก็ทีมฟิเรนเซ่เนี่ยก็ค่อนข้างน่ากลัวนะต้องมาดูว่าจะแจกเลนแล้วก็วางรูปเกมกันแบบไหนนะครับอันนี้พอดเกมไปฮะรอทางคุณไม่ใช่สัตว์นะที่หลุดอยู่นะครับก็ใครที่อยากจะแสดงทัศนะนะสำหรับคู่นี้เนี่ยก็สามารถแสดงได้นะที่ช่องแชทของเรานั่นเองแล้วก็ใครที่อยากจะร่วมทายผลตอนนี้น่าจะใกล้ที่จะปิดทายผลแล้วนะยังไงก็ให้รีบแล้วกันนะสำหรับการทายผลนะครับตอนนี้เลนกลางของทีมฟิเรนเซ่นะที่ส่งมาน่าจะเป็นทางด้านของไทนี่หรือเปล่าแต่ว่ามีทางนีน่าเนี่ยเข้ามาช่วยน่าจะเป็นช่วยซัพพอร์ตหรือแค่เดินผ่านนะต้องดูแล้วกันนะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นทางอาสินนะที่ไปแล้วทีมของเมอร์เมดด้านเลนกลางนี่น่าจะเป็นบูชเชอร์นะเท่าที่ดูน่าจะเป็นบูชเชอร์ไปกับไลออนฮะแล้วด้านขวาปล่อยให้เป็นลูกบดนะหรือว่าตัววีเวอร์เนี่ยอยู่กับตัวสลาด้าครับส่วนด้านซ้ายเนี่ยปล่อยเมอร์เมดเลยฮะปล่อยเมดอยู่คนเดียวครับใครที่อยากแสดงผลทัศนะสำหรับเกมนี้ก็สามารถแสดงได้นะแล้วตอนนี้ฮะทางทีมฟิเรนเซ่ปล่อยให้บอตตี้ฮันเตอร์มาคนเดียวครับเนี่ยครับแต่ตรงกลางเนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างไทนี่กับวูชเชอร์ครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นพาซินนะแล้วก็มีตัวลีน่าหรือสเลเยอร์เนี่ยมาคอยช่วยนะก็น่าจะพยายามเนี่ยครับ
กันเอ้าแล้วมีไลออนเขาวิ่งมาจากตรงกลางแล้ววิ่งมาสตันไว้แล้วตอนนี้เมอร์เมดกับลังจะวิ่งเข้าโอ้โหแต่ว่ามันนะสกิลมันยังไม่มีครับเลเวล1กันเองนะแล้วตอนนี้ครับฟิเรนเซ่ครับจากกิโลครับมาโคฟเวอร์อยู่ครับมาคอยรอฟอสฮะแล้วก็ลีน่าครับมาแล้วครับเมื่อกี้โดนไป1ทีตอนนี้จะเอาคืนครับแล้วมีการปิกนี่ครับแล้วมาแช่แข็งเมอร์เมดมาได้ฟิเรนเซ่ฟิเรนเซ่ยิงยิงแล้วเทมาซินมายิงอีกทีแล้วโอ้โหเมื่อกี้สตันไม่โดนครับสเลเยอร์เมอร์เมดกำลังหนีไปแต่ว่ามันสโลว์มันเดินอีกนิดนึงมันอุ้ยมันโดนจิ้มไม่ตายครับแล้วฟิเรนเซ่มาฟอสโอ้โหมันก็ไม่โดนนะวุ่นไปนิดเดียวครับรอดไปได้ฮะไลออนนะจังหวะนี้ตรงกลางครับมีการแซวกันครับเป็นคุณสไปคิดนะเจอกับซินิกฮะส่วนด้านขวาเนี่ยก็เป็นเนี่ยครับคุณไมค์ไทสันเจอกับบอตตี้ฮันเตอร์บอตตี้ฮันเตอร์เนี่ยกาวตัวล่อของเขาเนี่ยค่อนข้างง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเขามีวินบล็อกสำหรับพอเขาจะมาสตันหรือจะมาวิ่งเข้ามาหาเนี่ยก็วินบล็อกหนีไปเอาตัวล่อสบายสบายมาดูฝั่งซ้ายดีกว่าฮะฝั่งซ้ายฟิเรนเซ่เนี่ยทีมฟิเรนเซ่เนี่ยสามคนแล้วนะแล้วฟิเรนเซ่ฮะยืนนำหน้าเลยนะก็รอแช่แข็งนะแต่ว่ามันเข้ามาลึกคีบมันดันเข้ามาในทาวเวอร์เนี่ยจะเข้าไปมันก็ลำบากก็ยืนนะยืนรอประคองไว้อย่างนั้นแหละตรงกลางก็แซวกันแรงหน่อยฮะเพราะว่าเป็นตัวโจมตีใต้ทั้งคู่ฮะมันก็จะเจอกันง่ายหน่อยฮะแต่ว่าความน่ากลัวของบุชเชอร์เขามีฮุกไงฮะก็ต้องดูว่าคุณซีนิกเนี่ยจะเล่นแบบแต่ว่าเขาก็มีสตันคอยมาตอบตลอดนะฮะทางฝั่งของสไปคิดก็หลายคนมีบอกว่าเมอร์เมดก็มีส่วนชนะใช่ไหมถ้าเลดเกมนะก็ต้องดูว่าเลดเกมหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยฮะทางฝั่งของทีมเฟรนเซ่เนี่ยเขามีทั้งเทมพ้าซินนะแล้วก็ยังมีตัวบอตตี้ฮันเตอร์ก็ต้องดูว่าพอบอตตี้ฮันเตอร์เนี่ยเริ่มมีไอเทมเนี่ยเขาจะเดินเกมฆ่าเลยหรือเปล่าคือถ้าเขาฆ่าเนี่ยโอกาสที่เมอร์เมดจะไปอยู่ในเกมก็ลำบากโอแล้วไทนี่เก็บดับเบิลดาเมจฮะก็เนี่ยฮะเป็นการตัดรูนกับบูชเชอร์ไม่เหี้ยโอ้แล้วมีการฮุกมาฮะแต่ว่าโดนสตาร์ทไปแล้วกำลังจะตายแล้วทอดมาตายเลยฮะเฟิร์สบัตครับไทนี่ฮะจังหวะนี้สวยงามมากครับก็พอโดนฮุกมาแล้วเขาก็สตาร์ทไป1ทีแล้วก็ทอดฮะปาหัวฮะบูชเชอร์ตัวแตกตายเลยครับแล้วตรงด้านขวาบ้างฮะด้านขวาก็มีการมาท้าการแซวกันฮะแล้วบอตตี้ฮันเตอร์ก็สับแลกกันฮะไม่ใช่สันก็ไม่สตาร์ทฮะก็ปล่อยให้บอตตี้ฮันเตอร์สับไปครับก็แย่งกันไปแล้วตอนนี้มาดูราชวินัยกันนะก็เป็นเนี่ยครับสลาด้าที่พอๆกับก็ยังไม่ต่างกันมากนะสำหรับทางด้านเลนขวาสลาด้ากับตัวบอตตี้ฮันเตอร์ก็เล็กน้อยครับประมาณ 3-4 ตัวนะตอนนี้ก็เป็นการเฟิร์สบัตไปแล้วฮะทางคิงฟิลิเซ่เนี่ยนำไปแล้วฮะ1สกอร์คิว1ต่อ0นะเนี่ยครับแล้วก็ดันมันลึกครับทางฝั่งเลน3เนี่ยมันก็กดดันทางฝั่งเลน2ได้สบายหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยฮะเราลบูเชอร์มาช่วยแล้วครับแล้วกำลังจะฮุกแล้วฮุกโดนฟิเรนเซ่ไปฟิเรนเซ่โดนป้อมยิงด้วยแล้วเมอร์เมดมีการโอ้โหเรียบร้อยฮะแต่ว่าเป็นทาวเวอร์ที่ยิงฮะคืออยู่กัน2คนแต่ว่าทาวเวอร์เนี่ยยิงแรงกว่าเพราะว่าลิเวลยังน้อยอยู่ก็เลยเสร็จทาวเวอร์ไปฮะเมอร์เมดก็ลาช็อตไม่ทันจังหวะนี้ต้องบอกนี่นะฟิเรนเซ่ก็เสียไปฮะมาตอนไหนฮะฟิเรนเซ่มีถามเพื่อนจะไปรู้ฮะจังหวะนี้บอกคิดนะส่วนเลนนี้ครับเมื่อกี้เหมือนวีเวอร์เนี่ยเข้าไปเล่นในป่าป่ะฮะเหมือนจะไม่ได้เห็นอยู่นะเมื่อกี้เห็นอยู่ในป่านะไอเทมของตอนนี้ก็มีแค่นี้ฮะวิชแบนฮะอย่างเดียวเองสำหรับทางด้านลูกมดของเราส่วนซาราด้าเนี่ยมีรองเท้าฮิวแล้วนะแล้วก็บอตตี้ฮันเตอร์ตอนนี้มีอะไรเอ่ยตอนนี้ก็มีบูทแล้วนะครับแล้วก็มีเป็นโล่บ็อกนะเรียกว่าโล่บ็อกละกันส่วนเลนนี้เทมพ้าเซซินฮะมีบอทเทิลกับทางด้านของบูธแล้วไทนี่เก็บเฮดฮะต้องมาดูว่าไทนี่เก็บเฮดแล้วไทนี่จะทำอะไรเนี่ยฮะวิ่งเลยครับจำแล้วเจอไลออนแล้วไทนี่โยนไป1ทีแล้วสตันเรียบร้อยครับตายเลยฮะเก็บเฮดได้ครับไปฆ่าโหสไปคิดโหดมากฮะ2คิวทีมฟิเรนเซ่นี่เป็นผลงานของสไปคิดคนเดียวเลยโอ้โหมาเจอหน้าไลออนแค่เจอหน้าก็ตายแล้วครับแล้วโอ้โหฟิเรนเซ่ครับจังหวะนี้เหมือนโดนเก็บจากเลนบนครับโอ้ตายไปแล้วเป็นทางด้านเมอร์เมดฮะบลูมาสเตอร์ที่ฆ่าไปได้ครับโอ้พอเราดูทางด้านของเทนนี่อยู่แป๊บเดียวฮะเมอร์เมดก็ไปฆ่าฟิเรนเซ่เลยครับคือเลนนี้ครับพอมันเขามีบูชเชอร์มาโคเวอร์เมอร์เมดเนี่ยมันทำให้การฆ่าเมอร์เมดก็เป็นไปได้เลยเพราะว่าเขามีฮุกมาแล้วเมอร์เมดกระทิบพื้นเนี่ย
มันก็สโลว์ครับพอสโลว์เนี่ยโอกาสรอดก็ยากครับเนี่ยสกอร์คิวมาที่ 2-2 ครับก็ทิ้งฟิเรนเซ่ครับคนฆ่าก็เป็นสปายคิด2ตัวฮะส่วนคนที่ตายของทีมฟิเรนเซ่ก็เป็นฟิเรนเซ่ทั้ง2ตัวเลยฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ครับเหมือนมอตตี้ฮันเตอร์ครับมาเก็บรูอินวิไว้ครับแล้วกำลังจะไปที่เลนกลางฮะกำลังมาที่เลนกลางวินวอล์กมาอยู่ครับแต่ว่าเลนกลางเนี่ยมีลูกมดฮะมีมดฮะมาเฝ้าเลนกลางอยู่ครับกำลังจะทำยังไงคงส่งสัญญาณให้เพื่อนนะฮะจังหวะนี้จะเอาไหมจะเอาหรือเปล่าลุงมดก็เหมือนยังไม่รู้ตัวฮะแต่ก็ยังหลบในทาวเวอร์นะก็ยังจะเอาปลอดภัยครับแล้วดูการลัดช็อตครับเป็นไทนี่ฮะไปแล้ว32ตัวฮะตอนนี้เริ่มนำเริ่มเยอะแล้วด้านขวาตอนนี้ครับบอตตี้ฮันเตอร์มากลับมาด้านขวาแล้วด้านซ้ายครับมากระจุกกันอยู่ตรงนี้ทำไรฮะอ๋อเอาคลิปโอ้โหมันต้องปล่อยคลิปมาเลยฮะคือเลน3เนี่ยจริงๆเหมือนจะกดดันเขาได้นะแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ฮะโดนทางฝั่งของเมอร์เมดกดดันเข้าไปฮะแล้วดูครับบูทเชอร์มีบูทแล้วฮะและเลเวล6แล้วด้วยแล้วต้องดูการฮุกครับคือถ้าฮุกมาแล้วกัดเนี่ยหนีรอดยากฮะเมอร์เมดอยู่มากระทืบพื้นเนี่ยการรอดไปไหนมันก็ไม่มีแล้วเกมมันเริ่มแล้วตรงกลางเนี่ยไม่มีใครมาเอาแล้วปล่อยให้นี่โอ้แล้วดันนี้มาฮะมากันหมดเลยครับไทนี่มาแต่โอ้โหจะวินวอร์แต่เขาก็เห็นนะตอนนี้ทางสลาด้าเนี่ยกดอันติไว้ครับมันก็เห็นว่าทางด้านของบอตตี้ฮันเตอร์อยู่ตรงไหนก็ด้านเนี่ยก็มาในป่าแล้วฮะลีน่ามาปากหวานในป่าแล้วคนที่วิ่งมาครับไทนี่ครับไทนี่วิ่งอ้อมมาเลยฮะวิ่งอ้อมมาไกลครับวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมมาวิ่งอ้อมหุ่นแล้วแต่คลิปมันเห็นแล้วโอ้แล้วไปไทยสารเจอหน้าแล้วโดนสตันไปแล้วโยนไปหนึ่งทีแล้วลีน่าเข้ามาสกิลไว้จะตายไหมอุ้ยนิดเดียวครับโอ้โหรอดไปหุ่นวินฮะคือโดนทีนึงเนี่ยน่าจะไม่รอดเลยฮะจังหวะนี้ต้องบอกงี้แต่ว่ามันไม่ทันครับมีเฟดบูทแล้วด้วยครับทางฝั่งไทยนี่โอ้โหโหดจริงครับอ้อมมาคิวแล้วมีการหลุดเป็นหนึ่งคนนะเป็นลูกมดฮะแต่ยังไม่มีการพอดเกมนะก็ต้องดูครับพอดเกมเรียบร้อยฮะโอ้ไทนี่ฮะเกมนี้โหดจริงๆฮะแล้วตอนนี้ครับมีเฟดบูทแล้วนะต้องดูครับว่าเขาจะออกไอเทมอะไรต่อไปแล้วบอตตี้ฮันเตอร์ตอนนี้ยังไม่มีไอเทมอะไรฮะทางด้านของลีน่าก็เหมือนกันนะลีน่าก็เป็นตัวซัพพอร์ตแต่เกมนี้ก็คงไม่มีไอเทมอะไรมากแล้วก็ซื้อวาดมาคอยปักให้เพื่อนนะส่วนตอนนี้ฟิเรนเซ่มีลิงออฟบาซิลัสนะแล้วก็มีเป็นเฟดบูทครับไอ้มีเป็นบูทเฉยๆนะแล้วตอนนี้หลุดไป2คนแล้วทางฝั่งของทีมเมอร์เมดน่าจะมีปัญหาทางด้านอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะครับเมอร์เมดตอนนี้ก็ไอเทมไม่มีอะไรฮะน่าจะออกเป็นบาเซอร์นะเบเซอร์เปล่าแต่ว่าแต่เงินก็ยังเหลือฮะเงินอีก 1,300 กว่ามีบูทอีกอันนึงนะแล้วทีมของบูเชอร์เนี่ยเขาก็ไม่ออกอะไรเลยฮะเขาก็น่าจะเก็บเงินเอาไว้ฮะแต่งงานหรือเปล่าก็พอดเกมกันก่อนครับรอผู้เล่นอีก2คนใครที่ตอนนี้น่าจะปิดยังไม่ปิดไทยผลหรือเปล่าฮะหรือปิดไทยผลละทีมงานปิดหรือยังครับก็สามารถพูดคุยกับเราช่องแชทได้นะมีทีมงานมีน้องเอมมี่อยู่นะครับสำหรับใครที่จะเชียร์ทีมไหนนะหรือว่าอยากจะบอกว่าเอ๊ะเกมตอนนี้ทีมไหนอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถช่วยได้ต้องบอกอย่างเงี้ยผมมือใหม่แล้วกันนะครับส่วนลูกมดตอนนี้หลุดไปฮะไอเทมลูกมดก็ไม่มีอะไรต่างจากเดิมครับก็มีเหมือนเดิมฮะแต่ว่าเงินก็เพิ่มขึ้นนะเป็น400กว่าแล้วนะครับเกมก็หยุดไปสักพักแล้วฮะก็เกมด้านซ้ายฮะต้องบอกว่าตอนนี้เมอร์เมดทีมเมอร์เมดทำได้ดีกว่านะแต่เป็นด้านขวาเนี่ยเป็นทางทีมฟิเรนเซ่ที่ได้ดีกว่าส่วนตรงกลางเนี่ยทั้งสองทีมเนี่ยปล่อยเลยฮะไม่มีฮีโร่อยู่ฮะแล้วก็เนี่ยครับโกแล้วครับเริ่มเดินนะกลับมาเข้าสู่เกมกันอีกครั้งครับดูครับโอ้โหแล้วมีการอ้อมมาฮะเป็นไทนี่อ้อมมาแล้วสตันแล้วโยนไปทอดตายเลยครับโอ้
2คอมโบของไทนี่ครับฆ่าไลออนไปแล้วฮะไลออนตายไปครับโกปุ๊บตายปั๊บฮะโอ้โหแล้วเดนด้านล่างเนี่ยโดนกดดันเยอะเลยฮะทีมฟิเนนเซ่แล้วด้านซ้ายจะมีอะไรไหมแล้วไทนี่เหมือนเก็บรุนไปได้ฮะหรือถ้าเราจะเอาไหมฮะจะเอาไหมสกิลมันคูลดาวน์มันได้แล้วครับแต่ก็ยังไม่เสี่ยงฮะจิเมย์โอ้ยแล้วเมเมโดนฟอสแล้วฟิเรนเซ่จะสับแล้วโดนทางด้านทีพมาซินสับไปกระทืบไปหนึ่งทีสับหน้าแล้วแยกล่างครับกดอันติมาแล้วไล่ครับไล่ฟิเรนเซ่โดนหูแล้วฮุกไม่โดนนิดเดียวครับฮุกเกือบโดนเทมเพลสินะแล้วฟิเรนเซ่ต้องวิ่งหนีเข้าทาวเวอร์ครับแล้วก็ไม่ตามนะหยุดไปแค่นี้โอ้โหเมื่อกี้ต้องบอกเทมเพลสินเนี่ยรอดตายหวิดหวิดฮะฮุกของวูชเชอร์เนี่ยไม่โดนวูดไปนิดเดียวคือถ้าเดินเร็วกว่านี้นะโดนฮุกแน่นอนครับโอ้แล้วมีสกิลอันติด้วยครับเห็นว่าสินลำบากเลยฮะจังหวะนี้อันนี้สกอร์คิวครับทางฝั่งของทีมฟิเรนเซ่เนี่ยนำไปก่อนนะฮะ 3-2 ครับคือจากจังหวะที่ไทนี่วิ่งเข้ามาอ้อมหลังป้อมมาแล้วก็โยนไลออนขึ้นไปแล้วก็สตาร์ทไปฮะตายไปเลยนี่ก็เป็นสเต็ปอีกสเต็ปนึงนะต้องบอกผู้เล่นไทยหลายคนเนี่ยสเต็ปค่อนข้างดีนะแล้วเป๊ะมากฮะไทนี่สตาร์ทโยนแล้วก็ลงมาโดนสตาร์ทอีกทีแล้วก็ตายไปแล้วไลออนนะจังหวะนี้แหลมมาฮะแต่โดนจับไปแล้วอู้สตาร์ทครับจังหวะนี้ให้วิ่งหน้าทำได้ดีสตาร์ทโอนแล้วมีบาร์ตี้ฮันเตอร์ครับไปฆ่าได้ครับปลาโชลิวเคนนะตายไปเลยฮะโดนไลออนโดนสตันโดนสับแล้วก็ปลาตายโอ้โหแล้วมีวีเวอร์ฮะมาตายอีกแล้วตรงกลางโดนทางด้านไทนี่ฆ่าไปครับโอ้โหไทนี่เล่นได้ดีจริงๆฮะตอนนี้ฆ่าไปเยอะแล้วฮะ 4-0 นะฮะด้านซ้ายเหมือนมีการเริ่มจับปะทะแล้วดูครับมีปักแถบตรงนี้ฮะเทมพาสิสินะคือปักเนี่ยคือปักไว้ดูว่าเขาจะมาตรงไหนแล้วก็ไว้สโลด้วยฮะสำหรับการปะทะแล้ววินบล็อกมาครับไทนี่โยนขึ้นมุชเชอร์ขึ้นไปแล้วมุชเชอร์จะตายไหมตะวันที่โดนฟอสตายไปเลยฮะแล้วเมอร์เบกกำลังจะตายโดนไล่มาเดมาสินจิ้มหน้าจิ้มเรียบร้อยครับเป็นดับเบิลคิวของฟิเรนเซ่ฮะทวินเฮดดากอนนะจังหวะแรกเนี่ยคือฟอสทางด้านของตัวบูชเชอร์ตายไปแล้วจังหวะต่อมาครับเมอร์เมดฮะพยายามจะวิ่งแต่มันวนที่เดิมครับมันไม่ไปไหนฮะพอสุดท้ายโดนจิ้มหน้าตายไปแล้วลูกมดกำลังจะมาเอาแต่ก็เขาอยู่2คนนะมันมีแตงโมอยู่แล้วโอ้แล้วมีการทอดโยนมาจากข้างหลังครับคนนี้นี่ไม่ได้เลยฮะไทนี่ปล่อยไว้ไม่ได้ฮะโอ้สกอร์คิวฟิเรนเซ่ไปแล้วฮะ7-2ไทนี่ต้องบอกเกมนี้โหดมากแล้วบูชเชอร์ไม่อยู่กับเมอร์เมดแล้วครับไม่เอาแล้วฮะดูแล้วก็ตายครับต้องมาต้องย้ายข้างแล้วมาในป่าทางฝั่งของนี่ฮะกอนด้ารู้ครับเพราะว่าปักหัวไว้ฮะเห็นนะว่าเขามาอยู่แถวนี้ครับไม่เข้าดีกว่าคือถ้าแหลมไปเนี่ยตายแน่ฮะเจอทั้งสตันเจอทั้งฮุกเจอทั้งอันติของบูชเชอร์เนี่ยมันอยู่ยากครับไม่ไหวฮะแล้วดูครับวินบล็อกมาครับวินบล็อกวิ่งมาจะมาดูในป่าหรือเปล่าแล้วอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวอย่างนี้ฮะแล้วมีวาร์ปมาโอ้โหไลออนก็กลับมาแล้วหูวิ่งมาเจอกันตรงน้ำพอดีแล้วฮุกบุชเชอร์ฮุกไปฮะแต่ว่ามันหนีไม่ได้ครับมันหนีไม่ทันนะต้องบอกงี้ตรงนี้สลาด้าฮะคือเดินไปเจอกลางน้ำเลยฮะแล้วบุชเชอร์พยายามฮุกไทนี่มาแต่ก็ฮุกมาก็เท่านั้นครับเพราะว่าเขาก็ไปดักหน้าพอดีครับแล้วก็ฆ่าไปได้ฮะสลาด้าก็เลยตายไปเลยฮะจังหวะนี้ไทนี่ต้องบอกว่ามีเกมนี้โหดมากตอนที่มีกลองนะฮะแล้วตอนนี้มาสตันเมอร์เบดเมอร์เบดโดนที่กลางป้อมหูแต่ว่าก่อนตีรอดไปได้แล้วตอนนี้จิ้มแล้วทาวเวอร์ช่วยยิงฮะทาวเวอร์ช่วยยิงแล้วบูชเชอร์เมื่อกี้ฮุกไปฆ่าบาร์ตี้ฮันเตอร์ได้แล้วไทนี่กำลังจะโดนไล่เมอร์เบดวิ่งไล่วิ่งสับแล้วลึกไปฮะตามไปไม่ไหวครับต้องอันติหมดฮะต้องกลับนะฮะเมื่อกี้บูชเชอร์ทำให้สุดแล้วตอนนี้ฮุกลีน่ามาแล้วลีน่าอยู่ตรงกลางจะสลาด้าสตันไว้แล้วบูชเชอร์เปิดแล้วก็สับตายไปแล้วมาช้าไปนิดนึงฮะฟิเรนเซ่มาฟอสไม่ทันโอ้ยจังหวะนี้คือฟอสทันเนี่ยเพื่อนอาจจะรอดแล้วโดนสตันเองแล้วครับโดนจิ้มไลออนดูดมานะดูดไปแต่ก็เพื่อนมาช่วยไม่ทันนะ
แต่ถ้าเพื่อนมาช่วยทันเนี่ยฟิเรนเซ่ก็ลำบากครับแล้วไทนี่วิ่งครับวิ่งมาเลยฮะเมื่อกี้ทำฟิเรนเซ่ครับองค์รักพนักฟิเรนเซ่มาแล้วฮะวิ่งวิ่งมาเจอหน้าแล้วโยนไปแล้วหูเลือดมันตอดแต่ว่าเขามีสกิลเขาอยู่กันสองคนนะแล้วตายไปเลยฮะไทนี่ฆ่าไปแล้วฟิเรนเซ่มาช่วยครับเราจะมาเอาเมอร์เมดจะเอาเมอร์เมดเมอร์เมดก็ถอยแล้วลีน่ามาช่วยลีน่ามาแต่เจอซาลาด้าแล้วก็สตันซาลาด้าไว้ได้แล้วก็ยิงแล้วอูฟอสมืดฮะจังหวะนี้ฟอสมืดไปแต่ว่ามันโดนนิดนึงมันโดนปลายโอ้แล้วไทนี่มาสตันฮะไทนี่มาฆ่าได้ซาลาด้าไปได้แล้วเวฟไปฮะจังหวะนี้ลีน่ามาเวฟฮะโอ้ตายไปเลยฮะ4ตัวตอนนี้แต่ว่าสกิโลก็มาตายครับเพราะว่าลูกมดฮะมาข้างหลังแล้วลูกมดโดนสตันไว้ลูกมดโดนเวฟก็ตายอีกฮะลีน่าก็คิวลูกมดไปฮะโอ้โหแล้วสกอร์คิวตอนนี้ทางฝั่งของไทนี่เนี่ยไปแล้วฮะ7สถานการณ์การเงินครับดูครับรวยแบบไม่น่าเชื่อฮะรายได้สุทธิ 6,000 ครับคนนี้ไทนี่ครับรวยสุดๆแล้วตามมาด้วยคนนี้ครับกอนด้าหรือบอตตี้ฮันเตอร์ครับปวดใจมากครับสำหรับแต่เป็นจังหวะสวยๆครับบวกหลังทาวเวอร์นะต้องบอกว่าหลังทาวเวอร์ของทีมเมอร์เมดเลยฮะเจอทีมฟิเรนเซ่ไปแบบนี้แล้ววันนี้ฟิเรนเซ่เล่นจักกิโลได้ดีแบบไม่น่าเชื่อฮะโอ้โหฟอสช่วยเพื่อนได้หลายทีครับตอนแรกเนี่ยมันเกือบวุฒิสลาด้าไปแต่เขาเดินมาติดพอดีต้องปลายแล้วก็โดนสตันของไทนี่ฆ่าไปฮะสลาด้าคืออาจจะมองไม่เห็นด้วยฮะจังหวะนี้บวกกับชุลมุนนะแล้วตอนนี้ครับมาแล้วฮะมายืนรอแล้วก็เป็นเมอร์เมดนะที่มีนายป้อมด้านซ้ายไปฮะคือโดนกดดันนะเทมพ่าซัสซินแล้วตรงนี้ครับรวมกลุ่มกัน 3-4 คนนะทาวเวอร์ด้านตรงกลางฮะแล้วตรงนี้ก็มายืนอ๋อนี่เป็นหลอกฮะแต่ว่าเนี่ยครับเขามาวินบล็อกดูครับว่าใครอยู่ตรงไหนไหมอยู่ไหมไม่เจอฮะแล้วก็มาเอาทาวเวอร์กลางนะไทนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าไม่กลัวใครแล้วออกยาฉะมาฮะแล้วตอนนี้ทำลายทาวเวอร์ตรงกลางไปได้แล้วฮุกอุ้ยไม่โดนฮะโหแต่ว่าบอดี้ฮันเตอร์มาข้างหลังอ่ะมาสับแล้วจักกิโลมาแช่ไว้ฮะแล้วทอนมาอีกทีแล้วสับเรียบร้อยฮะตายไปเลยฮะบอดี้ฮันเตอร์สับจังหวะสุดท้ายไปได้แต่ว่าเมอร์เมดเนี่ยแยกล่างฮะเอาตัวรอดได้ดีฮะแล้วก็หนีไปฮะโหแต่ว่ามาสตันทีหลังโอ้แล้วพลาดมาสตันเขาฮะแต่ว่าโดนสตันไปอีก2ทีรวดฮะแล้วก็ตายฮะไลออนจังหวะนี้ฮะจะมาช่วยเมอร์เมดฮะแต่ว่าตายไปเองแล้วตอนนี้ซาลาด้าครับสลาด้าวิ่งวนอยู่วิ่งวนอยู่จะหลบแล้วทันไหมทันไหมแล้วโดนสตันไปหนึ่งทีอู้แต่ว่ามันเข้ามันลึกพอดีฮะก็เลยรอดนะสลาด้าเกือบไปฮะจังหวะเมื่อกี้แต่ว่าคนนี้สงสารสุดไรจะพยายามมาช่วยเพื่อนมาสตันไว้แต่ว่าเขายืนแยกกันฮะแล้วไทนี่มาข้างหลังมาสตันไว้แล้วก็ฆ่าไปได้แล้วตอนนี้มาซื้อของครับไม่ได้มาโลชานมาซื้อของเฉยเราก็ได้เลยครับพอยเอาบูสเตอร์ตอนนี้เทมป้าซินนะมีพาวเวอร์ทีทแล้วแล้วก็มีเนี่ยฮะมีคอร์แล้วน่าจะออกจอกก่อนนะไม่น่าจอกแบ็คกิ้งบาร์นะสำหรับเกมนี้มาดูแล้วน่าจอกจอกก่อนมากกว่าแล้วตอนนี้ฮะลินน่ามีอาแคนบูสกับมีเบเซอร์ฮะหนึ่งอันมาดูที่เมอร์เมดดีกว่าเมอร์เมดก็มีเบเซอร์ฮะแล้วก็มีขวานออกขับฮะส่วนไทนี่ไอ้ส่วนทางด้านของบูเชอร์ยังไม่มีอะไรสลาด้าก็มีออกขับมีรองเท้าหิวนะโอ้แล้ววินล็อกนี่เขาเห็นแล้วโอ้ไทนี่มาสตันไว้แล้วฟอสโอ้บูเชอร์ช่วยเพื่อนได้จังหวะหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่รอดฮะโดนบอตตี้ฮันเตอร์ฮะปาชนเคนไปหนึ่งทีฮะตายไปเลยแล้วไทนี่ยังตามบูเชอร์ยังตามแต่โดนแล้วก็โดนแท็กไว้ด้วยโดนสับโดนวิ่งตามโดนสับแล้วโดนเวฟตายไปครับโอ้จังหวะนี้เป็นช็อตสุดท้ายนี่เป็นทางด้านของเนี่ยฮะเป็นแล้วอูแล้วมีการฆ่าครับเป็นเนี่ยเทมพ่าซินไปฆ่าตัวไลออนไปฮะหรือจังหวะที่ตามไปบวกกันเมื่อกี้ฮะที่ทางฝั่งของไทนี่กับทางฝั่งของเนี่ยฮะบอตตี้ฮันเตอร์ไปตามอูแล้วตอนนี้เหมือนเห็นอยู่ข้างในพอดีครับเมอร์เมดจะหนีแต่ว่ามันไม่รอดแล้วฮะตายครับบอตตี้ฮันเตอร์จังหวะสุดท้ายสับไปได้ฮะโอ้โหมันจะหนีเข้าป่าเพื่อจะวาร์ปกลับบ้านนะแต่ว่าเขารู้ครับเขารู้ว่าอยู่วิ่งตามมาฆ่าเลยฮะโอ้โหแฟนๆบอกให้ปิดโหวตได้เลยฮะตอนนี้ฝั่งตรงแทงฝั่งตรงข้ามเมอร์เมดนี่มีชัยกว่าครึ่งฮะแล้วก็จริงนะฮะตอนนี้เมอร์เมดสกอร์คิวทีเมอร์เมดตอนนี้ตามอยู่5-19แล้วครับโอ้แล้วเป็นการเดินเกมฆ่าของไทนี่กับบอตตี้ฮันเตอร์ได้ดีจริงๆฮะโอ้โห
ต้องจับตามองฮะสไปคิดฮะคนนี้ใช่ไหมจริงๆจะสปาร์คหรือว่าสไปคิดแต่น่าสไปคิดนะเป็นตัวย่อมากกว่านะถ้าอ่านชื่อผิดต้องขออภัยนะครับคุณสไปคิดแล้วตอนนี้ครับกดรูนแยกล่างไว้ฮะแล้วก็มายืนดักตรงนี้แต่มันไม่มีใครเดินมาก็คงรู้ฮะก็เลยเดินกลับไปนี่พาสินนะมีค้อน1อันตอนนี้มีเงิน 1,300 แล้วน่าจะได้ค้อนที่2เนี่ยไม่นานแล้วฮะเพราะตอนนี้ทางฝั่งซ้ายเนี่ยเหมือนฟรีฟาร์มมากนะเทพาสินนะแล้วตอนนี้บาวตี้ฮันเตอร์ครับมาตามคนนี้แล้วฮะมาตามไทนี่แล้วฮะจะมีการฆ่าหรือเปล่าวินวอล์กมาดูด้านเราแล้วเจอ1คนอ่ะเป้าหมายโดนสับโดนแท็กไปแล้วฮะแล้วสตันน่ะว่าแยกล่างไว้ทันนะแยกล่างแล้วเพื่อนมาเอาคืนเลยครับตอนนี้วิ่งมาเอาคืนแล้วไทนี่โดนตามอยู่บอตตี้ฮันเตอร์ตอนนี้เอาตัวรอดหนีไปก่อนแล้วแต่ว่าโอ้โหไทนี่ก็รอดไปฮะโอ้โหคือมา 3-4 คนนะแต่ว่าเอาคงไม่ได้ฮะเราบูสเตอร์ฮุกมาแต่ว่าโดนสตันแล้วโดนโยนขึ้นไปแล้วโดนแท็กไว้แล้วด้วยแล้วจะมาเอาใครฮะโอ้แล้วมีการฟอร์สเมอร์เมดอันตีหายไปโดนบอดี้บล็อกไปเมื่อกี้แล้วโดนสับหน้าหนึ่งทีโดนไฟของเซนเซ่ไปแล้วโยนไปเรียบร้อยตายเลยฮะไทนี่แล้วลินน่าเมื่อกี้อุ้ยไม่มองเมื่อกี้เราจับภาพไม่ทันนะลินน่าไปฆ่าบูสเตอร์ไปฮะแล้วจังหวะนี้มาแล้วครับสตันไว้บอดี้ฮันเตอร์หนีไปได้แล้วฟอร์สสวยมากครับตรงนี้ฟอสแช่ไว้แล้วไม่ไทสันก็ตายไปฮะสลาด้าตายไปแล้วลูกมดกำลังจะตายจะไปเล่ฆ่าแต่ว่าโดนแท็กไปแล้วตอนนี้โยนขึ้นไปแล้วโดนสับเรียบร้อยฮะไทนี่ตกไปฮะตายไปเลยฮะโหเมอร์เมดจังหวะเมื่อกี้ครับทีมเมอร์เมดฮะทีมไฟต้องบอกเป็นรองเยอะเลยฮะโดนทุกสกิลเข้าไปฮะตายไปเลยแล้วลีน่าออกบลิงแล้วฮะโอ้โหทีมฟิเรนเซ่วันนี้แล้วฟิเรนเซ่ฟอสได้ดีจริงๆครับจังหวะเมื่อกี้ฟอสไปฮะสลาด้าตอนแรกจะฆ่าบอตตี้ฮันเตอร์แต่เจอฟอสไปแล้วตัวเองก็ตายไปเองเลยฮะแล้วฟอสต้องหูแลกกันฮะคนนึงฟอสคนนึงสตันนะก็คงไม่มีอะไรฮะฟอรินเซ่ก็น่าจะถอยแล้วจังหวะนี้เทมพาสินะได้ฟอส2อันแล้วหมายความว่าเขาต้องออกจอกกรอกแน่นอนฮะเราไปดูไอเทมไทนี่ดีกว่าฮะโอ้ไทนี่ออกนี่ครับอาการ์นิมสเก็ปเตอร์ฮะเราเขาพอออกเนี่ยไอเทมอาร์คิสเก็ตเตอร์เนี่ยทางฝั่งของไทนี่เขาจะมีฟีเจอร์เพิ่มนะนั่นคือมีไม้ถือต้นไม้ฮะแล้วดูครับสับเร็วด้วยฮะมียาช้าทอดมาโหเก็บคลิปได้สบายเคลียร์คลิปเร็วมากโอ้แล้วตอนนี้ฮะบอตตี้ฮันเตอร์มีเจาะเกราะแล้วครับโหแล้วคู่นี้ไปไหนนี่ต้องมีส่งนะแล้วดูมาอีกแล้วครับวินบล็อกมาเริ่มจะดูเริ่มจะหาเป้าหมายฮะแล้วเป้าหมายที่จะเจอตอนนี้เป็นเมอร์เมดฮะเมอร์เมดเดินมาอยู่คนเดียวฮะอย่างนี้อันตรายครับแล้วลูกมดเจอแล้วเจอแท็กไว้ฮะแล้วโดนสับแล้วโดนทอดไป1ทีแล้วตายไปเลยฮะแล้วตอนนี้ครับคนนี้ตายต่อจะตายไหมจะตายไหมโดนโชลิวเคนไปแต่ว่าหนีน่าจะรอดนะคนนี้มาช่วยครับไลออนมาสตันไว้ได้ฮะเป้าหมายโอ้แต่โดนทอดไปแล้วฟิเรนเซ่จะทับโอ้โดนป้อมยิงโดนเทาเวอร์ยิงโดนเทาเวอร์ยิงไม่ถอยด้วยฮะโอ้แล้วโดนฉีดไปเลยฮะตายไปเลยฮะแล้วเมื่อกี้บิงมาครับบิงหน้าบิงมาถึงกลางวงแล้วก็ตายไปแล้วไทนี่สับตายไป1คนนะบูชเชอร์ตายไปก่อนแล้วไลออนกำลังจะตายไลออนโดนตายไปเลยฮะโดนไทนี่สตันไปตายไปฮะจังหวะนี้แล้วเมอร์เมดวิ่งมาหาแต่ก็ไม่มีอะไรฮะคือลีน่าเมื่อกี้จะบิงไปเพื่อสตันนะแต่วิ่งไปกลางวงนะก็เลยตายไปสุดท้ายเซ่โดนทาวเวอร์ยิงนะแล้วไปไหนไม่ได้ครับแล้วก็ตายไปอีกทีฮะโหเป็นจังหวะสวยๆคือจริงๆด้านดีเฟนส์ของทีมเมอร์เมดเนี่ยทำได้ดีแล้วนะคือพอเจอคนแหลมเนี่ยก็ฮุกมาเพื่อจะฆ่าฮะแต่พอเจอความของไทนี่ไปฮะไอเทมฮะฟูแบบสุดๆกับตอนนี้เงินอีก 2,300 ครับโอ้โหดูครับรายได้สุทธิ 12,000 ฮะตามมาด้วยบอตตี้ฮันเตอร์ครับ 8,000 ส่วนในภาคสิ่งตอนนี้ 6,000 นะคือเรียกว่าขาดทุกอย่างแล้วสกอร์คิวครับ 14-0 ครับสปายคิดของเราฮะโหดมากฮะบอตตี้ฮันเตอร์ก็คิวไป6ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะแล้วตอนนี้ครับวินวอล์กครับเจอเหยื่อแล้วฮะลูกมดฮะลูกมดซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรฮะ
อีพาวเวอร์ทิสแล้วเจอสับหน้าเกือบตายแล้วโอ้โหตายเลยฮะสับ2ทีเขามีดับเบิลดาเมจฮะ ขอไว้ครับ แล้วบิ๊กเตอร์ครับจังหวะนี้สับสับโอ้แล้วโดนลุมฮะต้องขอไว้เสียงหายเราฮุกโอ้โหฮุกไม่โดนฮะรอดไปบุบบิดฮะจังหวะนี้ทีมงานขอน้ำหน่อยฮะ โอ้เจ็บคอฮะเราดูครับไทนี่มาไทนี่มาแล้วมีการสับเรียบร้อยเลยฮะเป็นทางด้านไทนี่ฮะสตันไว้แล้วก็สับไปหนึ่งทีแล้วก็ตายไปเลยฮะบุชเชอร์ตายก่อนฮะแล้วก็เมอร์เมดตายตามครับตอนนี้เคลียร์คลิปพยายามกดดันมาฮะซาราด้าต้องถอยซาราด้าต้องถอยครับอยู่ไม่ได้ฮะแล้วตอนนี้เอาทาวเวอร์เนี่ยมันง่ายมากเลยฮะเรียบร้อยฮะโอ้เมอร์เมดตะโกนจีจีเลยครับโอ้ยเกมยังไม่จบฮะอย่าเพิ่งนะคนดูเขารอดูอยู่อย่าเพิ่งจีจีครับพาร์ทวันจะไปเอาก็มันก็ไม่ได้ฮะไลออนคนเดียวครับอยู่อย่างนี้โหเกมนี้ต้องชมนี่ครับไทนี่ฮะตอนนี้มีบูทวาร์ปแล้วครับคนนี้ต้องชมนี่ครับบาวตี้ฮันเตอร์ครับโหดจริงอะไรจริงครับอยู่คนเดียวก็ฆ่าได้ฮะนี่ครับแล้วน่าจะออกไอเทมนี่ครับแบ็คคิงบาร์ครับแล้วตอนนี้มาเข้ามาลึกแล้วฟิเลนเซ่ฟอสไว้แล้วฉีดไปหนึ่งทีฮะตายไปก่อนเลยฮะซาราด้าแต่ว่าฮุกมาฟิเลนเซ่แต่โอ้โหหนีทันฮะจังหวะนี้ซาราด้าไปตัวแล้วเป็นไลออนที่ตายอีกฮะเป็นซากิโร่ครับไฟของเขาครับฆ่าไลออนไปฮะเกมนี้ฟิเลนเซ่ทั้งฟอสทั้งทำสกิลให้เพื่อนได้ดีแล้วสไปคิดไปก๊อตไลท์ตรงไหนเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาก๊อตไลท์ครับเหมือนเมื่อกี้มีใครมาตามฆ่าใช่ไหมฮะน่าจะเป็นลูกมดตามไปฆ่าครับแล้วโดนฆ่าซะเองฮะจริงอะไรจริงแล้วออกเพย์เปอร์สโตนมาแล้วฮะทางฝั่งของไทนี่โอ้เกมนี้โหดมากโหดไลท์จริงๆฮะตอนนี้ไอเทมของเมอร์เมดครับครับเมื่อ10นาทีแล้วเมอร์เมดก็มีชุดนี้ฮะตอนนี้ก็มีชุดนี้แต่ว่าเงินลดลงครับส่วนบัตเตอร์ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรฮะไอเทมตอนนี้ก็ยังไม่ได้เนื่องจากนะฮะโดนกดดันไปแล้วเนี่ยครับใครมีกบเนี่ยโอ้โหเป็นเครียดของใครครับไฮโซแม่ซื้อกบมาแล้วมาดูลูกไม่ให้สั่นตอนนี้ไอเทมก็น่าจะยังไม่มีอะไรเพิ่มนะลูกมดก็อย่างที่เห็นนะเหมือนเดิมครับไอเทมยังไม่เพิ่มครับเทมพาซินตอนนี้มีเจาะเกาะแล้วครับแล้วก็มีเงินอีก 1,700 ส่วนจักกิโลตอนนี้มีเงิน 1,500 ฮะเมื่อกี้มียังไม่ออกไอเทมอะไรนะที่เพิ่มเติมเท่าที่เห็นนะมาดูบอตตี้ฮันเตอร์ครับบอตตี้ฮันเตอร์ตอนนี้ได้แล้วครับแบ็คคิงบาร์แล้วก็ขึ้นมาซับแล้วก็ซับตายไปเลยฮะซับสลาด้าตายไปเมื่อกี้บัตเชอร์เหมือนจะฮุกมาแต่เขาไม่วิ่งออกไปข้างหน้าครับก็เลยไม่ได้ครับเพราะเขามาตรงนี้ก่อนทาวเวอร์ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็เรียบร้อยครับทำลายทาวเวอร์ได้คือไทนี่ตอนนี้ต้องบอกว่าเดินเกมดีแล้วค้ำดีมากแล้วบัตเชอร์หัวนี้ยังฮุกไม่โดนใครฮะแล้วตามมาฮะตามมาจะเอาเมอร์เมดในป้อมมาเอาเมอร์เมดในป้อมแล้วโดนเฮกไว้ครับโดนสาวไว้แล้วโดนโอ้โหแต่โหดจริงๆฮะให้บูชเชอร์กดอันติมาแล้วยังเป็นไม่เป็นอะไรฮะบนทาวเวอร์ยิงก็ยังอยู่ได้ครับแล้วคนที่ตายไปคือบูชเชอร์ฮะแล้วเหมือนโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ครับทางด้านของบอตตี้ฮันเตอร์ไปสับไลออนอีกหนึ่งทีฮะไลออนก็ตายไปอีกคนนะโอ้ตายรัวๆฮะมายืนเอาหน้าบ้านแบบนี้ฮะแล้วก็โยนมาไม้ไทสันมาอยู่กลางวงครับแล้วก็ตายไปฮะสลาด้าเราฮะตายไปมายืนเขากลางวงฮะอยู่กัน5คนนะมันลำบากลำบนอย่างนี้แหละนะแล้วเมอร์เมดฮะพยายามจะมาตีคีฮะแต่ดูครับเขาอยู่กัน5คนแบบนี้ฮะมันไปไม่ได้ฮะอันติก็ยังไม่มีครับแล้วโดนฟอสไปแล้วฮะแล้วฟอสมาแล้วไทนี่วิ่งมาอย่างไวครับแล้วทั้งโยนทั้งสตาร์ททั้งฟอสแล้วเรียบโอ้โหแต่ว่าตายเองฮะไทนี่ฮะโดนสตันไปทอดไปแล้วก็ฆ่าเมอร์เมดไม่ได้แต่ว่าตัวเองก็ตายเองแล้วตอนนี้ครับบูชเชอร์วิ่งมาแหละมาก็ตายไปแล้วโดนฉีดไปไลออนเกือบตายฮะแต่ว่าโดนวิ่งมาดักหน้าแล้วก็ตายไปเลยฮะไทนี่เมื่อกี้ซื้อเกิดมาแล้วไปวูดวาร์ปใช่ไหมวาร์ปมาซื้อเกิดแล้วก็วาร์ปมาเมื่อกี้โอ้โหโคตรจริงฮะสำหรับทีมฟิเลนเซ่ตอนนี้แล้วไม่ให้สัตว์กำลังจะโดนแช่แต่ว่าเกือบไปฮะหลบไปได้ฮะถ้าแช่เมื่อกี้น่าจะไม่รอดนะแล้วคนนี้คนนี้ลีน่าเมื่อกี้บิงไปดักหน้าแล้วโดนไปให้สัตว์โดนแช่ไว้แล้วโดนทอดไปหนึ่งทีก็ตายฮะ
ไทนี่ครับโอ้สกอร์คิว19เมอร์เมดวิ่งมาเหมือนจะมีอะไรแต่ว่าก็ไม่มีแล้วโดนฟอสไปฮะลูกมดแต่ก็เงียบฮะเหมือนทางฝั่งพิเอนเซ่จะถอยฮะจะถอยกันหมดฮะน่าจะถอยไปเพื่อซื้อไอเทมมาปิดเกมหรือเปล่าเนี่ยครับอ๋อถอยมาเอาตรงกลางฮะมันดันตรงกลางต่อฮะโหดร้ายมากแล้วเนี่ยฮะออกมาเลยฮะแอสซัลเคอร์ลาสฮะไทนี่แล้วเดินหน้ามาเดินหน้ามาสตันไม่โดนครับแต่ว่าสับเลยฮะไม่สนใจครับแต่โดนสาบไว้แล้วโดนสตันไป1ทีครับแล้วคนนี้ตายไปลีน่าลีน่าตายไปแต่ว่ายังมาสตันไม่ได้สตันเพื่อนแล้วสับลูกมดสับลูกมดหมีมันก็อันตีไว้ฮะพันดาริวอันตีไว้ฮะก็เลยแยกร่างไปแต่ว่าตายไปก่อนนะเทมพาซินมาจิ้มหน้าทางฝั่งของชันวาไลออนไปได้แล้วสตาร์ด้าก็โดนค่ายครับไทนี่ฮะโหดมากฮะยืนเฉยๆครับยอมโดนตีฮะเพื่อคนอื่นยืนเฉยแล้วฆ่าไปเลยฮะโอ้สมหวังเมื่อกี้แล้วมีการหลุดไปหนึ่งคนนะลูกมดหลุดไปเลยฮะโดนฆ่าไปเลยดูฮะเทมพาซินซื้อแล้วครับแบ็คคิงบาร์ได้มานะฮะแต่จะได้ไอเทมทันก่อนปิดเกมหรือเปล่าฮะเพราะทาวเวอร์ด้านซ้ายก็พังนะพังหมดฮะซ้ายขวากลางฮะไม่เหลือฮะทีมเมอร์เมดตอนนี้ต้องบอกโดนนวดจนน่วมแล้วฮะทีมฟิเรนเซ่โหดจริงฮะโดยเฉพาะไทนี่ตอนนี้แล้วก็ยังมีบาวตี้ฮันเตอร์ฮะที่โหดพอๆกันนะฟิเรนเซ่ครับโหดมากฮะแล้วดูครับจะปิดเกมเลยฮะแต่ว่าโอ้โหมาฟอร์สโดนอู้เกือบฮุกฮะฮุกเกือบโดนหน้าฟิเรนเซ่ครับไม่งั้นตายแน่นอนแล้วตอนนี้บาวตี้ฮันเตอร์วิ่งมาสับโหแล้วว่าเมอร์เมดมาช่วยไว้ฮะแต่ว่าเมอร์เมดก็โดนสับเองเกือบเลือดเลือดนิดเดียวฮุกมาฮุกโดนคีฟฮะโอ้เทมเพอร์ซินโดนสตาร์ทอยู่แต่ว่าฮุกไปโดนคีฟแล้วตอนนี้โดนฉีดตายไป1ตัวฮาริน่าฉีดไลออนตายไปแล้วเทมเพอร์ซินวิ่งหนีรอดนะมายืนหน้าบ้านอย่างนี้ระวังครับบูชเชอร์ฮุกนะแต่บูชเชอร์เกมนี้ยังฮุกไม่โดนจังหวะสวยๆเลยฮะแล้วตอนนี้ครับเมอร์เมดจีจีรอบที่2ฮะทีมเมอร์เมดจีจีคนเดียวแล้วโอ้โหสตันมาแล้วโดนบิงมาฮะโดนบิงมาสตันแล้วรวบแล้วว่าฮุกก็โอ้โหลีน่าโดนฮุกโอ้แล้วเรียบร้อยเลยฮะลีน่าฮุกมาแล้วโดนบอดี้บล็อกเขามันออกไม่ได้ฮะโดนน้ำพุยิงรัวๆแล้วก็ตายไปเลยฮะเป็นจังหวะสวยๆของทางด้านเนี่ยแล้วแทไอ้นี่ยังวิ่งมาฆ่าถึงในน้ำพุยืนโดนยิงแล้วยืนเฉยฮะจบเกมฮะทีมฟิเรนเซ่ครับชนะไปฮะสกอร์คิว49-13เกมนี้ไม่ต้องบอกครับว่าใครเล่นเด่นสปายคิดครับเล่นไทนี่ฮะโหดมากฮะเดินเกมได้ดีแล้วก็ทำให้เพื่อนฆ่าได้แล้วก็ปิดเกมชนะไปได้ครับส่วนทางฝั่งทีมเมอร์เมดเนี่ยต้องบอกว่าแพ้ฮะก็ทุกคนนะทั้ง8คนต้องบอกว่าทีมผู้เล่นของเราฮะแฟน TGPL เล่นได้ดีจริงๆนะก็ไม่น่าเชื่อว่าเล่นได้ใกล้เคียงกับมือโปรนะหลายคนนะโดยเฉพาะเนี่ยฮะคุณสไปคิดนั่นเองฮะไทนี่ขวดมากฮะไอเทมหลายอย่างแล้วดูตอนท้ายนี่มาออกคีกฮะขวดจริงอะไรจริงครับจบจากการแข่งขัน